ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Gift Winner ทาง Gifferin Channel ค่ะและตอนนี้ค่ะเรายังอยู่กับการบรรยายของดาบตำรวจวินัยแพนลาค่ะที่กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะกับหัวข้อเส้นทางสู่ความเป็น111จะน่าติดตามชมแค่ไหนนั้นไปชมกันต่อเลยค่ะจากนั้นนะครับผมเชื่อว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งการหลอกลวงระหว่างผมกับผู้สมัครหลักนะไม่เกี่ยวกับท่านนะครั้งแรกนะผมคิดนะหลอกอะไรครับพี่น้องหลอกให้เอารหัสมารวมกันสุดยอดไหมหลอกอะไรอีกหลอกไปประชุมหลอกให้ขับรถหลอกไปให้กำลังใจทีมงานนะครับพี่น้องครับหลอกให้ไปกดเงินว่าเงินตัวเองได้เยอะกว่าเราเยอะกว่าตำรวจเงินเดือนตำรวจมันหมื่นกว่าบาทแกได้เยอะกว่าเรา5-6 เท่า 7 เท่าพี่น้องครับ13 เดือนเนี่ยแกหลอกผมจนขึ้นพาราไดซ์อะครับหลอกขึ้นพาราไดซ์นะครับปรบมือให้ผู้สมัครหลักผมหน่อยครับคุณกัลยาเพชรหึงนะครับผู้บริหาร Exclusive Paradise ประจำสุสแก้วติดรองแชมป์ภาคตะวันออก2 ปีซ้อนนะครับแกหลอกผมขึ้น Paradise ภายใน13 เดือนพี่น้องแกหลอกผมขึ้นเฉยเลยพี่น้องเห็นไหมว่าคำว่าหลอกนะครับมันเป็นกุศโลบายเป็นทักษะเป็นวิธีการทำงานนะครับให้เข้าใจนะครับที่หลอกเมื่อกี้เป็นวิธีถ้าพี่น้องไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมหรือคิดไม่ออกโทรปรึกษาแกนะครับเหลี่ยมแกจะเยอะมากทหารมีกี่แฉกครับพี่น้องทหารมีกี่แฉกกี่แฉกพี่ฮะตำรวจมีกี่แฉก8ภรรยาผมมี9แฉกแพ้9เล่ห์เหลี่ยมแกเยอะมากนะครับกุศโลบายวิธีการทำงานแกแยบย่นมากนะครับทำงานจากนั้นนะครับผมไม่ต้องหลอกผมหรอกเสร็จแล้วอีก2ปีผมหลอกแกเองผมหลอกแกขึ้น Exclusive Paradise จนถึงทุกวันนี้ครับนี่แหละครับคือการทำงานของผมนะครับคือทำงานของนายดาบคนหนึ่งพี่น้องครับ1สำเร็จ1สูตรความสำเร็จ1รหัสนะครับนั่นคือ1ตำราเรียนของชีวิตตำราเรียนแต่ละเล่มเขียนไม่เหมือนกันนะครับเขียนไม่เหมือนกันแต่จุดหมายต้องการให้องค์กรให้การต้องการให้หนังสือนั้นสำเร็จครับพี่น้องครับผมไปเข้ามาผมก็จากนั้นไปดูแนวความคิดนะครับผมไม่เคยทำธุรกิจนะผมไม่เคยเลยธุรกิจคืออะไรพ่อแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาแบบพวกท่านนี่แหละผมไม่เคยทราบนะครับว่าธุรกิจคืออะไรผมมาฟังแนวความคิดนะครับฟังแนวความคิดของประธานกรรมการนะครับประโยคทองวิสัยทัศน์ท่านโอ้โหสุดยอดมากท่านนึกออกไหมครับว่าคุณหมอพูดทุกครั้งที่ขึ้นเวทีว่าท่านจะทำให้ลูกหลานคนไทยหลายแสนคนหลายล้านคนเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วกิฟฟลีนจะอยู่เรากับเราเป็นร้อยเป็นพันปีครับปรบมือให้ประโยคตรงนี้มั้งครับผมครับนี่คือวันที่ผมบอกว่าผู้หญิงเก่งนะคุณปูนะครับปูสาธินีเบนิปาเจอครั้งล่าสุดไปเจอที่ปักกิ่งนะครับอย่างคุณพี่รัตดาเนี่ยก็พันโทเนี่ยเป็นหนึ่งสายพันธุ์เอเชียนะครับเป็นผู้หญิงเก่งแกเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันแกได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.นะครับเขต8ของรัฐหนึ่งรัฐอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับคนนี้ขาขาดนะครับขาไม่มีนะครับและเฉพาะคนนี้นะครับต้นสายผมไม่มีอัพไลน์ผมมองแต่ต้นสายเลยและกับบุคคลที่เป็นแม่แบบคือประธานกรรมการวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับแม่ใหญ่ผมหน่อยครับมาด้วยมาให้กำลังใจลูกน้องวันที่ผมขึ้น Exclusive นะครับแม่ใหญ่แม่แดงนะครับแม่เรนูสุวรรณชัยเนี่ยไปแจกเงินอย่างเดียวเลยแจกแล้วไม่พอนะครับไปเลี้ยงอีกเลี้ยงแล้วก็แจกอมหมดหลายหมื่นนะครับนี่คือผู้หญิงเก่งครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าท่านที่ผมยกตัวอย่างเนี้ยและท่านที่นั่งอยู่ในที่ห้องประชุมเนี้ยเก่งไม่แพ้ท่านทุกที่ผมเอ่ยมานะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับตัวท่านเองด้วยครับผมนี่ครับคาถาในคลิปฟลีนนะครับ1 2 3ลุยเลยครับพี่น้องต้องหาจุดระเบิดในหัวใจให้ได้เมื่อก่อนพี่สาธินีบอกว่าจุดเดือดนะครับผมบอกว่าเป็นจุดระเบิดนะครับจุดระเบิดเลยนะครับผมพาองค์กรพาทีมงานเข้าที่ประชุมนะครับแล้วก็งานเบเท็ด
พี่น้องผมจะมี3อาชีพแล้วก็ครับผมจะทําเกษตรด้วยพอดีผมจะมีที่ประมาณ 3-400 ไร่อ่ะก็ทําเล่นๆไปนะครับแล้วก็มีรถคูโบต้าได้จากกิฟฟรีนนะครับฟอร์จูเนอร์แล้วก็แชมป์นะครับเอาไว้บรรทุกปุ๋ยนะครับเดี๋ยวมาดูอาวุธหลักผมนะครับพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องมองตรงนี้ว่าอยากให้พี่น้องนําเครื่องกรองน้ําครับเครื่องกรองน้ําตัวเนี้ยเป็นอาวุธหนักอย่างปุ๋ยนะครับ2ลูกระเบิดลูกใหญ่นี่ลงก่อนแล้วเสร็จข้าวสารอาหารแห้งลงทีหลังครับอาหารเสริมลงไปตามหลังหมายความว่าไงครับพี่น้องรู้ไหมว่าตอนนี้เครื่องกรองน้ําเราถ้าพี่น้องนะครับเอากลเม็ดตรงนี้นะครับสมมุติเขาทานน้ําถังนะครับเขาทานน้ําถังพี่น้องเทเลยนะครับเทข้างบนเนี้ยแล้วก็เอาไฟส่องนะครับไฟฉายส่องแล้วก็เปรียบเทียบให้ก็ดูว่าระหว่างร่างกายคุณกับข้างบนข้างล่างคุณจะเอาอะไรนะครับคุณมีเงินเป็นพันล้านนะครับแต่ร่างกายคุณไปด้วยร่างกายคุณเนี่ยพันไปด้วยเฟือกเต็มตัวเนี่ยคุณจะเอายังไงนะครับมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเขาจะฉูดคิดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผม2บ้านเดียวนะครับ9หลังคาเรือนได้9ตัวครับ9ตัวจริงๆนะครับให้เขาเปรียบเทียบเลยได้9ตัวจริงๆนะครับมาเมื่อวานนี้ก็ได้2ตัว2บ้านถ้าเกิดพี่น้องสมาชิกเรามีกี่แสนคนครับ3ประมาณ3เนาะ3แสนคนพี่น้องลงส่องทุกบ้านนะครับส่องทุกรหัสดิครับพี่น้องผมว่าโรงงานเครื่องกรองน้ำเราพังแน่ครับต้องเปิดใหม่เรามาช่วยกันส่องครับถ้าส่องตัวละ15,000ล่ะถ้าเรามาส่องตัวแกนพาร์ทอะครับยอดพี่น้องว่าแค่พันล้านนะครับผมว่ามันจิ๊บครับมันต้องเป็นหมื่นเป็นแสนล้านผมว่าต้องเป็นไปได้ครับถ้าพวกเราช่วยกันนะครับต้องช่วยกันให้ได้นะครับเสร็จแล้วเรื่องปุ๋ยเมื่อกี้น้องผู้ชายบอกว่าเรื่องปุ๋ยตัวนี้ก็เป็นระเบิดอีกลูกหนึ่งพี่น้องต้องเรียนรู้ NPK ให้ได้ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมันมีหน้าที่ทำอะไรนะครับอันไหนไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่ยืดฉีดให้มันใหญ่มันยาวมันยืดได้หมดปุ๋ยกิฟฟรีนนะครับทำได้หมดนะครับอันไหนป้องกันลูกแตกอย่าคิดมากนะครับใหญ่ยาวยืดนะครับเมกะซิงค์นะครับต้องการความใหญ่ก็เทอร์โบนะครับนี่คือหลักการทำงานของผมนะครับพี่น้องต้องเป็นเสือในสนามจริงเป็นสิงในสนามรบนะครับเสือเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเวลามันจะล่าเหยื่อมันเนียนมากนะครับมันปรับสภาพตัวเองมันเนียนมากมันจะตะปบเหยื่อแต่ผมไม่ให้พี่น้องไปตะปบใครนะครับหมายความว่าพี่น้องไปเจอผู้มุ่งหวังคุณจะมาไม้ไหนนะครับพี่น้องปรับสภาพได้หมดนะครับสามารถล่าเหยื่อได้เลยครับถ้าเราเก่งนะครับขอให้เก่งจริงนะครับไอ้นี่สวนแม่จันนะครับไอ้นี่เป็นประธานสภาคลองไก่เถื่อนนะครับวันนี้ไม่ได้มากับเราวันนี้ขอตัวนะครับมาทำงานกับผม3เดือนขึ้นจูปิเตอร์ไปแล้วนะครับจะไปโอซาก้ากับผมเนี่ยครับอ้อยเขาไม่เคยสูงขนาดนี้นะครับเขาใช้เทอร์โบนะครับที่คลองหาดอ้อยเมื่อก่อนนี้บิดค่า CS เข้าแค่ 8% แล้วใช้ปุ๋ยเทอร์โบของเรา 11% ครับสุดยอดไหมครับสุดยอดนะครับนะตบมือครับนี่นะครับของแกเนี่ยพี่น้องคิดนะครับหมื่นตันตันละ1,200ปีนึงก็ใช้ปุ๋ยต้องเป็นล้านนะถ้าพี่น้องมองเห็นโอกาสนะครับถ้าไม่เข้าใจโทรถามผมได้นะครับผมอาจจะรู้น้อยไปกว่าผู้ท่านก็ได้นะครับในที่นี้อาจจะเก่งกว่าผมเยอะอย่างมันเนี่ยทํายังไงไม่ให้มันบ้าใบนะครับเรามีวิธีการหมดนะครับแกตื่นเต้นนะครับมันหัวใหญ่หัวยาวมากของเกษตรกรปีนึงทําได้4ตันแต่ของเราได้8ตันต่อไร่นะครับไอ้นี่มัน6เดือนผมได้ทําได้ผมทดลองทํานะครับในทุ่งนาทดลองเฉยๆนะไม่ได้ทําจริงๆทดลองได้6ตันต่อไร่มัน6เดือนนะครับแล้วก็อย่างข้าวเรามีวิธีป้องกันข้าวไม่รีบต้องการยังไงครับอย่างเงี้ยจากการที่เราทํางานหนักนะครับส่งผลให้ผู้สมัครหลักผมนะครับติดเซลล์คอนเทสต์นะครับ2ปีซ้อนเนี่ยวันขึ้น Exclusive นะครับแม่แดงไปให้กําลังใจลูกชายผมแปลกจริงๆว่าถ้าบอกสายสแก้วเนี่ยสายอาจารย์คํานึงเหรอสายคุณนึกเหรอผมสายของผมเองครับสายของผมกับคุณปูคุณภรรยาเลยครับไม่มีต้นผมเป็นต้นสายเลยแล้วก็แม่แดงนะครับแล้วก็แม่แบบของผมคือประธานกรรมการนะครับเราสร้างทีละ2พาราไดซ์นะครับไม่ได้สร้างทีละพาราไดซ์นะครับวันที่ผมได้เอ็กซิเดนต์ปีแรกนะครับพี่จำหลัดนะครับแกไปจับมือกับผมแสดงความยินดีนะครับผมเข้าไปวันแรกนะครับไปดูลุงยุทธพี่เหรียญไปดูแม่แดงเอ๊ะแม่แดงก็ไม่มีอะไรต่างจากเราเนี่ยเนาะ
แกก็มีอะไรทุกอย่างเหมือนเราเราทำได้แกทำได้เราก็ต้องทำได้แบบแกบ้างนะครับนี่คือเป็นโบนัสนะครับผมถือเป็นโบนัสนะครับคนนี้ไม่ใช่พี่น้องคิดอะไรเนี่ยไม่ใช่ผู้สมัครหลักผู้สมัครรองนะครับคนนี้ผมขอเผาได้เดือนคือคนเนี้ยเป็นอเมริกันนะครับแล้วเสร็จคุณจำนงหลิมสืบนะครับเป็นผู้บริหารแกเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกความภาคภูมิใจเนี่ยผมพาแกไปเที่ยวปักกิ่งได้นะครับแม่ค้าขายปลาหมึกป.3ครึ่งครับพี่น้องครับไปซื้อสินค้าในศูนย์นะครับซื้อ KFC หน่อยแกจะพูดเลยมั้ย KFC E แกจบป.3ครึ่งอ่ะจะเอาอะไรแกทุกวันนี้วินSaturn เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมวันนี้มาด้วยครับขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับพอ3ครึ่งนะครับวันนั้นแกเห็นแกคุยกับฝรั่งคนนี้โอ้โหมือนี่แบบเมื่อยเลยนะครับนะและอีกท่านหนึ่งจะไม่ชมไม่ได้นะครับไม่เกิดนำไม่ได้พี่เอิร์นเดอะสตาร์นะครับดารุณีคำบู่เป็นผอ.ส.สถานีนะครับสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับอยู่ที่ท่าเกวียนนะครับมาทำงานกับผม11เดือนแกไปติดแฟนทัคติกแล้วก็จูเนียร์นะครับไปกับเที่ยวกับผม2ประเทศแล้วขึ้นแซตเทิลพร้อมกับพี่นงครับวันนี้มาด้วยครับขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับผมมาให้กำลังใจน้องชายเป็นผอ.นะครับเป็นข้าราชการด้วยกันเป็นหมอนะครับเป็นหมอนี่คือทีมงานที่เราตามเรามาครับพี่น้องครับปริญญาเอกปริญญาโทมีหมดนะครับระดับนายกระดับประธานสภามีหมดป.3 ป.4 รวมกันได้3คนรวมกันได้6ปก็มี3ปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นกิฟฟรีนเราไม่ต้องบอกว่าคุณต้องจบอะไรมานะครับพี่น้องครับการที่เราจะทำธุรกิจสำเร็จพี่น้องต้องไม่ต้องไปเรียนที่ไหนหรอกครับพี่น้องอาศัยเรียนรักมักจำเหมือนผมนี่ครับเรียนรักมักจำเอา5ท่านที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นผมเรียกว่าครูนะครับครูแนวความคิดนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างสตีฟจ็อบส์กับบิลเกตนะครับบิลเกตนั่นแหละแนวความคิดของท่านบอกว่าจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเหมือนพรุ่งนี้คุณจะไม่มีชีวิตอยู่แกคิดได้ไงอะครับนะครับเสร็จแล้วจงกระหายที่จะประสบความสำเร็จจงกระหายที่จะเรียนรู้คุณผู้ชมคะหลักการก้าวขึ้นสู่ความเป็นที่หนึ่งของดาบตำรวจวินัยแพนลานั้นเรียกได้ว่าเป็นสูตรสำเร็จค่ะที่ทำตามได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะทั้งวิธีคิดวิธีทำและวิธีการเดินทางเรียกได้ว่าเป็นสูตรความสำเร็จที่คุณผู้ชมสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะแต่สูตรความสำเร็จนะคะยังมีให้ติดตามชมกันอีกมากมายติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าค่ะ